สวัสดี FC และแฟนเพจเอาผ่านเวลไฟไทยแลนด์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมผู้จัดการโน้ตจะพาทุกท่านมาเช็คลิสต์5ข้อต้องดูก่อนซื้อเอาผ่านเวลไฟมือ2ครับผมเช็คลิสต์จุดที่1เลยนะครับดูเรื่องของตัวสภาพตัวรถด้านนอกนะครับว่าเคยเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนมาบ้างหรือเปล่านะครับจุดสังเกตจุดแรกนะครับที่เราเห็นด้วยสายตาในตอนแรกที่เห็นนะครับก็คือดูในส่วนของตัวด้านหน้าตัวรถนี่นะครับในส่วนของตัวไฟทั้งสองข้างต้องมีความใสและใหม่เสมอกันรวมถึงไฟตัดหมอกด้านข้างทั้งสองนะครับและทีนี้เราจะมาดูในส่วนของโครงสร้างตัวถังของตัวรถยนต์ตามมาชมกันเลยครับผมจุดที่จะดูโครงสร้างตัวถังของตัวรถยนต์ว่าเคยเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนมาหรือไม่นะครับอันดับแรกอยากให้ดูตรงจุดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าโดยปกติรถยนต์เอาผ่านเวลไฟเนี่ยจะถูกเฉี่ยวชนในมุมที่มุมด้านข้างนะครับตรงนี้นะฮะให้ดูตรงบริเวณหัวน็อตนี่นะครับผมหัวน็อตต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่ารถเนี่ยเคยมีการถูกแกะไปทำสีบ้างหรือไม่นะครับจุดที่2ในส่วนของเรื่องตัวถังรถยนต์นะครับให้ดูบริเวณคานตัวถังรถยนต์แบบนี้นะครับตัวคานจะต้องมีรูกลมๆแบบนี้นะครับที่ไม่มีรอยยับหรือย่นหรือเป็นรอยตัดต่อในการซ่อมตัวถังมาก่อนนะครับผมและจุดที่3ที่สังเกตนะครับจะเป็นในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์เหล่านี้นะครับจะต้องเป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานนี่นะครับมันจะดูเรียบเนียนแบบนี้ติดไปกับตัวถังนะครับรวมถึงบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งรถยนต์ Toyota เอาผ่านเวลไฟเนี่ยดูง่ายมากนะครับนี่สติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับจะต้องอยู่ครบทั้งหมดรวมถึงบริเวณฝากระโปรงแบบนี้ด้วยนะครับฝากระโปรงนี่นะครับสติ๊กเกอร์จะต้องมีติดอยู่อย่างนี้เสมอถ้าเป็นรถที่ออกจากศูนย์ไทยก็จะเป็นสติ๊กเกอร์พวกมอกติดอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ให้สังเกตนี่นะครับความเรียบเนียนของตัวบอดี้ตัวถังนี่นะครับจะต้องเป็นรอยที่เป็นนี่นะครับเป็นเพลทที่ถูกจัดทำมาจากโรงงานมันจะคมนะครับและก็ตรงเสมอแบบนี้ต่อมาเราจะมาดูถึงโครงสร้างด้านล่างของตัวรถยนต์นะครับให้สังเกตตรงบริเวณคานตรงนี้นะฮะก็คือแชสซีกระดูกงูของตัวรถยนต์นะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุชนหนักนะครับจะถูกเป็นรอยเชื่อมรอยอาร์ครอยตัดต่อตรงบริเวณแชสซีตรงนี้นะครับผมถ้าท่านสังเกตเห็นว่ามีรอยทำสีรอยตัดต่อรอยเชื่อมตรงนี้แสดงว่ารถคันนี้อาจจะถูกอุบัติเหตุชนหนักจนถึงแชสซีหรือตัวโครงสร้างของตัวรถยนต์เลยทีเดียวครับต่อมานะครับเราจะดูบริเวณโครงสร้างตัวถังของกลางรถยนต์นะครับจะสังเกตตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเสาบีนะครับผมเสาบีเนี่ยเราดูเพื่อที่จะสังเกตว่ารถเนี่ยเคยถูกชนจากบริเวณด้านข้างบ้างหรือเปล่านะครับจุดสังเกตแรกเหมือนเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ดูง่ายๆตรงนี้นะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่เป็นตัวเพลทตัวถังแบบนี้นะครับจะต้องเรียบเนียนเสมอไปกับตัวรถไม่มีร่องรอยทำสีด้านข้างแบบนี้นะครับและให้สังเกตบริเวณนี้นะครับรอยนี่นะครับเพลทตัวถังรถยนต์นะครับจะต้องนี่นะครับมีความคมนะครับไม่มีรอยแตกหักรอยย่นรอยยับนะครับซึ่งมาตรฐานของการผลิตรถยนต์จากโรงงานโตโยต้านะครับจะมีความละเอียดนะครับแล้วก็มีความสวยงามแบบนี้และต้องการดูลึกในรายละเอียดลงไปอีกนะฮะจะต้องดูตรงส่วนนี้นะครับหากเราไปซื้อรถมือ2แล้วเขายอมให้เราสามารถตรวจสอบหรือดึงได้นะครับยางขอบประตูนี่นะฮะจะเป็นจุดที่บ่งชี้เลยว่ารถเนี่ยเคยถูกอัดถูกชนมาแล้วทำสีหรือเปล่าให้ดูตรงนี้นะครับพอดึงมาเสร็จปุ๊บจะเห็นนี่นะครับเม็ดอาร์คจากทางโรงงานที่เป็นเม็ดกลมๆไข่ปลาแบบนี้นะครับมันจะต้องเป็นกลมเสมอหรือว่าตัวแผ่นเหล็กแบบนี้เนี่ยจะต้องไม่มีรอยยับรอยแตกหักหรือรอยย่นอย่างเงี้ยคือออกเดิมๆจากโรงงานไม่เคยถูกชนทำสีมาก่อนครับผมจุดต่อมามาดูโครงสร้างตัวถังด้านท้ายกันบ้างนะครับโครงสร้างตัวถังด้านท้ายเนี่ยอยากให้สังเกตตรงบริเวณนี้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับตรงบริเวณหัวน็อตที่ยึดติดกับฝาท้ายของเราเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเดิมๆจะต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยการถูกขันถูกไขออกนะครับถ้าถูกไขออกเนี่ยมันจะเป็นรอยเป็นแบบว่ารอยขูดๆเหมือนกับเอาตัวไขควงมาไขออกอย่างเงี้ยนะฮะบริเวณนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับอยากให้ดูโครงสร้างตรงนี้นะครับนี่นะครับเม็ดอาร์ค
นะครับจากโรงงานหรือล่องรอยการเชื่อมต่อตัวถังจากโรงงานเดิมๆจะต้องเป็นแบบนี้นะครับสีจะต้องเสมอกันทั้ง2ชิ้นแบบนี้นะครับถ้าสีมีการถูกทำสีมันจะมีความแตกต่างกันเพราะรถมือ2ถ้าเก่ามันจะต้องเก่าไปพร้อมกันแบบนี้ครับผมและในส่วนของโครงสร้างตัวถังด้านท้ายบริเวณส่วนล่างนะครับให้สังเกตบริเวณตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ที่เป็นกันชนท้ายนี่นะครับจะต้องมีสีที่เสมอกันกับบริเวณแก้มด้านนี้นะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าถ้ามันเก่ามันจะกะสีมันจะเก่าไปพร้อมๆกันนะครับดูร่องรอยตัวน็อตเหล่านี้ต่างๆนะครับจะต้องไม่มีรอยไขจะต้องเป็นสีเดิมๆจากทางโรงงานครับผมจุดต่อไปในการดูของว่ารถนั้นเคยถูกจมน้ำมาหรือเปล่านะครับผ่านน้ำหรือเปล่าหรือว่ารถเนี่ยเอาผ่านบางคันอาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุการชนด้านหน้าหรือท้ายแต่ไปเกยฟุตบาทหรือเสยขึ้นไปบนเนินฟุตบาทแบบนี้นะครับให้สังเกตดูก้มดูบริเวณใต้ท้องรถนะครับถ้ารถที่จมน้ำมาบริเวณแชสซีหรือโครงสร้างที่เป็นตัวเหล็กตลอดทั้งแนวจะมีรอยคราบสนิมขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเก่าเป็นคราบขะเหมาคราบควันรถยนต์ต่างๆอันนั้นคือปกตินะครับและการก้มดูเนี่ยก็จะสังเกตให้ได้ว่ามีเคยทำสีมาบ้างหรือเปล่าครับเช็คลิสต์จุดที่2กันนะครับเราจะต้องสังเกตเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะครับการขับเคลื่อนนะครับว่ามีความพร้อมสมบูรณ์ในการใช้งานหรือไม่นะครับจุดแรกที่ทดสอบนะครับเวลาเราขึ้นมานั่งแล้วสตาร์ทรถยนต์นะครับอันดับแรกต้องสตาร์ทติดชึ่งทันทีนะครับส่วนที่2เราลองนั่งและจับพวงมาลัยดูนะครับว่าตัวรถเนี่ยขณะที่จอดหยุดนิ่งเข้าเกียร์ P เนี่ยเครื่องยนต์มีอาการสั่นสะท้านหรือไม่เพราะว่าอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของรถมือ2เอาผ่านก็คือถ้ารถมันยางแท่นเครื่องสุดนะครับเวลาเราจับหรือนั่งแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ทันทีรู้สึกได้ทันทีว่าพวงมาลัยมันสั่นนะครับหรือตัวเครื่องยนต์มันมีอาการสั่นสะท้านนั่นแสดงว่ายางแท่นเครื่องเริ่มเกิดอาการสุดแล้วครับผมจุดต่อมาการเช็คลิสต์เรื่องของเกียร์นะครับตรงนี้ถ้าเราเข้าเกียร์นะครับแล้วนับ1 2มันจะต้องเข้าทันทีนี่นะครับรถจะต้องเกียร์จับและพร้อมที่จะพุ่งออกไปทันทีนะครับ Toyota Alphard เป็นรถที่เป็นเกียร์ระบบ7สปีดนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าเกียร์จะสมูทนิ่มมากถ้าเราขับในช่วงเกียร์1ถึงเกียร์2ด้วยความเร็วที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะเปลี่ยนเกียร์แล้วนะฮะถ้าเกียร์1ยังลากอยู่แสดงว่าอันนั้นเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเกียร์แล้วครับผมและการเข้าเกียร์นะครับเวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยตอนเข้าที่ตอนจุดเริ่มต้นสตาร์ทนะครับแล้วเข้าเกียร์ดีตัวรถจะต้องไม่ลั่นนะครับหรือไม่มีอาการกระเด้งหรือพุ่งตัวออกไปนะครับตอนเข้าเกียร์1จะต้องเข้านิ่มสมูทและรถพร้อมออกเดินทางครับสำหรับการตรวจสอบสภาพของห้องเครื่องยนต์นะครับจะสังเกตตรงนี้ก่อนอันดับแรกนะครับบริเวณตรงบอดี้นะครับของตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะต้องไม่มีรอยเยิ้มไม่มีคราบน้ำมันไหลซึมออกมานะครับและตัวเครื่องยนต์จะต้องไม่สั่นไหวตัวหรือสะท้านนะครับอย่างนี้คือนิ่งพร้อมใช้งานและยางแท่งเครื่องไม่ได้สุดนะครับและให้สังเกตฟังเสียงดูนะครับเสียงของตัวลูกลอกสายพานจะต้องเดินสมูทนิ่มไม่มีเสียงดังกราวหรือเสียงดังแกรกแกรกออกมานะครับผมอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับเช็คลิสต์ข้อที่3นะครับประวัติที่มาของตัวรถยนต์และการเข้าเซอร์วิสการซ่อมบำรุงนะครับเวลาไปซื้อมือ2นะครับให้เปิดบริเวณเก๊ะด้านหน้ารถนี้นะครับหรือขอดูสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์นี้นะครับตรงนี้จะบอกเลยว่าเราดูกันที่ปีผลิตของตัวรถยนต์เป็นหลักตรงบริเวณมุมขวาด้านบนแบบนี้นะครับจะบอกเลยว่าตัวรถผลิตแท้ๆปีอะไรนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของตัวเจ้าของลำดับที่เท่าไหร่อันนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผ่านมาแล้วกี่มือและรถปีอะไรนะครับนอกจากนั้นให้เราดูในส่วนของตัวบุ๊กนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับซึ่งรถแต่ละคันจะมีพวกบุ๊กเซอร์วิสเหล่านี้มาพร้อมกับด้านไหนเนี่ยก็จะมีระบุบอกว่าบุ๊กเซอร์วิสเขาเข้าที่ไหนมาบ้างหรือขอประวัติจากทางตัวแทนจำหน่ายดีลเลอร์ของท่านที่เข้าไปดูครับผมเช็คลิสต์จุดที่4นะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในของตัวรถยนต์นะครับอันนี้จะบอกได้เลยว่าผู้ใช้งานที่ผ่านมามือแรกนั้นมีการดูแลรักษารถยนต์เราดีขนาดไหนนะครับและจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะต้องไปทำอะไรเพิ่มบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตัวเบาะหนังนี้นะครับเบาะหนังจะต้องมีความสะอาดใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงบริเวณ
ตรงพวกแผงไม้แดชบอร์ดแบบนี้นะครับถ้าสวยงามจริงๆจะต้องไม่มีรอยขูดขีดรอยสแครปหรือรอยเล็บต่างๆนะครับและรวมถึงบริเวณตรงคอนโซลด้านหน้านี่นะครับหนังจะต้องไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยฉีกขาดขูดขีดจะต้องสวยเสมอกันแบบนี้นะฮะและจุดที่สำคัญนะครับเอาผาดโดยส่วนใหญ่นะครับจากโรงงานการผลิตจะเป็นจุดอ่อนของเขาระดับหนึ่งเหมือนกันหนังที่หุ้มพวงมาลัยเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบลอกนะครับถ้าเกิดว่าไปซื้อแล้วเจอที่หุ้มมาทำมาก็ดีนะครับอันนี้ก็จะดูสะอาดเรียบร้อยแบบนี้ครับผมเช็คลิสต์สภาพแวดล้อมภายในของผู้โดยสารตอนหลังนะครับจุดแรกที่เราจะสังเกตก่อนก็คือสภาพความสวยงามสะอาดของตัวเบาะหนังนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวสวิตช์ที่ใช้งานปุ่มปรับไฟฟ้าเหล่านี้เวลากดจะต้องสมูทเงียบแบบนี้นะฮะนอกจากนี้ยังดูในส่วนของตัวเครื่องเสียงที่ติดมากับรถยนต์เพราะว่าเอาผ่านเวลไฟจะมีจอเพดานติดมาบริเวณด้านหลังเสมอนะครับพร้อมกับเช็คอุณหภูมิแอร์ทั้งตอนหน้าและตอนหลังรถยนต์เอาผ่านเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นขวัญใจของผู้บริหารก็คือว่าเปิดแอร์ปุ๊บจะต้องเย็นปั๊บภายใน10วินาทีทันทีครับผมเช็คลิฟต์เรื่องของสภาพแวดล้อมภายในรถยนต์อันนี้สำคัญมากนะครับถ้ารถที่ท่านไปดูไม่น้อยเช่น 3-40,000 50,000 แต่สภาพแวดล้อมภายในเยินนะครับมีความมันแวบเลยแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรต้องคำนึงถึงว่าสภาพแวดล้อมภายในรถยนต์ไม่สัมพันธ์กันกับเลขใหม่เป็นจุดที่ต้องคำนึงถึงก่อนซื้อเอาผ่านเวลไฟมือ2ครับผมและเช็คลิสต์จุดที่5นี่สำคัญมากเลยนะครับก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับประสบการณ์และการดูแลหลังการขายอันเนี้ยเวลาท่านไปซื้อกับที่ไหนก็ตามนะครับอยากให้เช็คตรงจุดนี้เลยว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนมีประสบการณ์ในการจำหน่ายรถเอาผ่านเวลไฟมานานแค่ไหนและมีทีมงานหรือมีศูนย์ซ่อมดูแลหลังการขายหรือไม่ครับเป็นยังไงครับฝากกันไว้นะครับ5ข้อต้องดูก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อเอาผ่านเวลไฟมือ2นะครับและขอฝากไว้กับทีมงานของพวกเรานะครับบริษัทคาร์ล็อฟออโต้อิมพอร์ตแผนกพรีเมียมยูสคาร์นะครับที่มีประสบการณ์ในการดูแลเรื่องการจัดจำหน่ายรถยนต์ Toyota เอาผ่านเวลไฟมือ2มานานกว่า10ปีและมีทีมงานหลังการขายในเครือของทีมงาน Toyota กรุงไทยและคาร์ล็อฟออโต้อิมพอร์ตของเราวันนี้ผมผู้จัดการโน้ตขอฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ